สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Smart Light Technology Channel นะครับพบกับผมธีระผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท Smart Light Technology นะครับซึ่งคลิปในวันนี้ที่เราจะพบกันนะฮะก็เป็นเรื่องของการอัปเดตโมดูลนะฮะ T-Sec Agent Rating นะฮะหรือในบางหน่วยงานทีม Call Center จะเรียกว่า CSAT ก็ได้นะครับตัวเดียวกันคือการให้คะแนนความพึงพอใจนะครับส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำเกี่ยวกับ Smart Light ก่อนนะครับ Smart Light เราเป็น T-Sec Titanium Partnerของ3เซกที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะโดย2ปีที่ผ่านมานะครับ2021แล้วก็22นะครับเราได้รับรางวัล T-Sec Titanium Partner อันดับ1ของเอเชีย2ปีซ้อนนะครับซึ่งเรื่องนี้การันตีผลงานหรือความเชี่ยวชาญของทีมงานเราได้นะครับก่อนจะไปเริ่มกันนะฮะก็พูดถึงคอนเซปต์ของการให้คะแนนก่อนหรือว่าความพึงพอใจนะครับก็ในปัจจุบันนะฮะเสียงจากผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะนำให้องค์กรนะฮะเอากลับมาปรับปรุงคุณภาพบริการต่างๆนะครับเราเลยจะต้องมีช่องทางที่ให้ลูกค้าในคะแนนความพึงพอใจนะครับก็จะมีหลายระดับ3คะแนน5คะแนนนะครับถ้าอย่างตัวอย่างรูปแบบนี้ก็คืออาจจะเป็น bad good นะฮะ excellent great ก็แล้วแต่นะครับหรือ bad fair good ก็ได้นะครับหรือจะเป็น1ถึง5 1ถึง10อันนี้ก็แล้วแต่องค์กรนะครับทั้งหมดก็คือให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้ให้ฟีดแบ็กกับทีมงานเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนานะครับส่วนเนื้อหาที่ผมเตรียมไว้ก็คือการเดโมวันนี้นะครับก็จะมีระบบ 3CX นะฮะแล้วก็จะมีเบอร์พื้นฐานนะครับก็คือเบอร์021055451ซึ่งเป็นเบอร์ทดสอบของเรานะครับแล้วเราผมโทรเข้ามานะผมก็จะกดเบอร์ต่อมายังเบอร์เอเจนต์ที่เป็นเอเจนต์ทดสอบนะครับอยู่ที่เบอร์2003นะครับหลังจากคุยสายเสร็จผมก็จะโอนสายไปยังโมดูลในการให้บริการหรือagent rating module หรือว่า CSAT นะฮะที่หมายเลข 7,300 นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูเดโมกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเดโมโมดูลนะครับagent rating นะครับหรือว่าระบบให้คะแนนความพึงพอใจนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการดูรายงานจากการ ให้คะแนนความพึงพอใจของทีมงานนะครับเราก็ต้องเข้ามาที่หน้าเพจหน้าเว็บไซต์ของตัวที่เราใช้ดูรีพอร์ตก่อนใส่อีเมลที่เราลงทะเบียนไว้นะครับหรือว่าทางทีม implement ของ Smart Light ระบุไว้ให้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่อีเมลแล้วตามด้วย access code นะครับซึ่ง access code เนี่ยจะเป็น OTP password ที่ได้มาจากอีเมลในการขอ request access code ที่ปุ่มด้านล่างนะครับก็ผมใส่ไปเป็นตัวเลขด้วยกัน6ตัวนะครับซึ่งจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็กด login เข้าไปพอ login เข้าไปที่หน้าตัวโปรแกรมนะฮะเราก็จะเห็นว่าจะมีหน้าตาแบบนี้เลยจะมี2ส่วนด้วยกันนะฮะทางด้านซ้าย แล้วก็ทางด้านขวานะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นเมนูก็จะมีประกอบไปด้วยเมนูแดชบอร์ดนะครับเมนูรีพอร์ตนะครับเอเจนต์เซอร์เวย์ซึ่งเป็นรายงานนะครับโดยทางซ้ายเนี่ยจะมีเมนูด้านคอนฟิกด้วยเนื่องจากว่าผมใช้อีเมลที่เป็นแอดมินนะฮะเลยมีเมนูเพิ่มยูเซอร์ในการเข้ามาดูรายงานได้นะครับส่วนทางด้านขวานะครับก็จะเป็นแบ่งออกไปด้วย2ส่วนนะครับด้านบนก็คือเป็นแดชบอร์ดนะครับของ Daily คือหมายถึงว่าเป็นข้อมูลประจำวันวันนั้นที่เราทำรายงานหรือวันที่ล็อกอินเข้ามาดูเห็นข้อมูลนั้นๆ นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลว่ามีคนโหวต1เข้ามา1สายโหวต2เข้ามา1สายโหวต3เข้ามา1สายโหวต4เข้ามา1สายโหวต5เข้ามา1สายนะครับทั้งหมดมีทั้งหมด5สายที่โทรเข้ามาในวันนี้นะครับค่าคำนวณจากสูตรที่เรากำหนดไว้นะครับก็อยู่ที่ 90% นะครับอันนี้ก็โดยค่า daily เนี่ยก็จะทำการเซต0หรือว่าเคลียร์ค่าอัตโนมัติหลังจากเริ่มวันใหม่นะครับหรือว่า 23:59 พอกลายเป็น00ตัวนี้ก็จะเป็น0หมดเลยเริ่มต้นใหม่นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็น monthly นะฮะก็คือหมายถึงว่าจะมีการเคลียร์ทุกวันที่1หรือวันที่สุดท้ายของเดือนนะครับให้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลว่ามีเอเจนต์ทั้งหมด3คนคนที่1นะฮะอันนี้จะเป็นชื่อว่าทดสอบ CSAT 1นามสกุลอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ถูกดึงมาจากตัว first name กับ last name ในระบบ 3CX โดยอัตโนมัติให้นะครับซึ่งคนที่1จะมีคะแนนทั้งหมด77คะแนนเป็นอันดับ1นะรองลงมาก็เป็นเอเจนต์ชื่อ CSAT 1นะฮะมี20คะแนนนะครับสุดท้ายก็เป็นพงพันธ์เนี่ยฮะก็เป็น13คะแนนอันนี้ค่าเฉลี่ยทั้งเดือนอยู่ที่ 93% อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมของตัวดูรีพอร์ตหรือแดชบอร์ดนะครับส่วนถ้ามาดูตรงที่รีพอร์ตนะครับก็จะมีด้วยกัน2ตัวที่เป็นมาตรฐานนะครับกรณีที่ลูกค้าต้องการข้อมูลหรือว่ารายงานที่นอกเหนือจากนี้เราสามารถคัสตอมไมซ์ให้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องดูตามขอบเขตของการพัฒนาว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ใช้แมนเดย์เท่าไหร่ในการพัฒนานะครับเรามาดูที่รีพอร์ตตัวที่1 นะครับชื่อ Agent Summary นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการรีพอร์ตรวมนะครับเราผมจะเลือก
เป็นวันที่1นะฮะถึงวันที่26วันนี้เนาะขึ้นมานะครับก็จะกรองออกมาว่ามีเอเจนต์ทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับอันนี้กรณีมีการเปลี่ยนชื่ออะไรขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าเราโฟกัสที่คอลัมน์ดีกว่านะครับว่าก็คือมีเอเจนต์เบอร์ extension no เนี่ยก็คือเบอร์ extension หรือเบอร์ user ของระบบ 3sec เป็นเบอร์ extension เบอร์อะไรนะครับแล้วก็เอเจนต์ name ก็คือถูกดึงข้อมูลเนี่ยจะถูกดึงมาจากตัว 3sec ให้นะครับส่วน total call point total call point คือเป็นจำนวนคะแนนที่ได้รับนะของเอเจนต์คนนั้นๆในตามระยะเวลาที่เราเลือกนะครับ average point นะครับก็คือเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละสายนะครับที่ของเอเจนต์คนนั้นๆนะครับอันนี้เป็นเนื่องจากเป็นเอเจนต์ summary เนาะแล้วก็มี call point call point หมายถึงว่ามีการให้คะแนนเอเจนต์คนนี้ถูกให้คะแนนกี่สายที่ให้คะแนนนะครับแล้วก็ transfer rate ก็คือเอเจนต์คนนี้รับสายแล้วโอนลูกค้าหรือโอนสายนั้นเข้าไปในระบบความพึงพอใจหรือว่า CSAT module เนี่ยกี่สายนะครับส่วน people grade หมายถึงว่ามีเปอร์เซ็นต์สายที่เข้ามาหรือว่าลูกค้าคนที่โทรเข้ามากี่เปอร์เซ็นต์ในการให้คะแนนถ้าดูจากนี้นะฮะมีโอนสายเข้าไป1สายนะฮะแล้วก็ให้1สายนั้นก็ให้คะแนนด้วยเลยนับเป็น 100% นะครับซึ่ง time percent people not grade หมายถึงว่ามีสายที่ไม่ให้เปอร์เซ็นต์นะฮะมีจำนวนสายสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ที่โอนสายเข้าไปแล้วนะครับไม่ได้ให้คะแนนซึ่งตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการสคริปต์ของเอเจนต์ที่ว่าคุยกับลูกค้าก่อนขออนุญาตโอนคะแนนเข้าสู่ระบบความพึงพอใจอย่างเงี้ยไม่ได้แจ้งทำให้ลูกค้าตัดสายไปอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นรีพอร์ตตัวที่1ครับรีพอร์ตซัมมารีรีพอร์ตนะครับถัดมาเป็นรีพอร์ตเอเจนต์ชื่อเอเจนต์เซอร์เวย์ซึ่งจะเป็นอินดีเทลนะครับก็จะเห็นว่าแต่ละสายที่เอเจนต์นัมเบอร์นั้นได้รับให้คะแนนก็คือมีเอเจนต์โนเอเจนต์เนมนะครับแล้วก็เบอร์ที่ให้คะแนนเขานะครับนะฮะให้คะแนนเท่าไหร่ให้คะแนน4นะครับวันที่26เดือน8 2024นะครับเวลา 1:46 น. 25 น. อันนี้คือใบเป็น AMPM นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สามารถดูดีเทลว่าได้คะแนนใครให้คะแนน1เบอร์อะไรที่ให้คะแนน1เบอร์อะไรให้คะแนน3ลงดีเทลให้แต่ถ้าดูภาพรวมเราก็แนะนำว่าดูที่ตัว Agent Summary นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเดโมสดให้ดูเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสายล่าสุดนะครับก็คือ1:46 นะครับก็เดี๋ยวผมจะสวิตช์ไปอีกหน้าจอหนึ่งเนาะตรงนี้นะครับก็คือจะเป็น Agent เบอร์3000 2003นะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงเนาะโทรเข้าไปนะครับแต่นี้อาจจะไม่มีหน้าจอให้ดูนะครับแต่จะได้ยินเสียงอยู่อันนี้ก็จะเป็นเสียง IVR ตอบรับนะครับว่าโทรเข้าไปแล้วนะครับเบอร์51เป็นเบอร์ที่ระบบทดสอบของเรานะครับกดเบอร์2300นะครับหน้าจอก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับผมก็ต้องรับสายก่อนเนาะรับสายขึ้นมาแล้วก็ทำการกดโอนสายเนาะหลังจากคุยสนทนาเรียบร้อยสวัสดีค่ะให้บริการตามขั้นตอนปกติหลังจากให้เอเจนต์ให้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม transfer นะครับแล้วก็ไปที่เบอร์7300นะฮะซึ่งเป็นเบอร์ที่เราระบุไว้ว่าเป็นระบบให้คะแนนความพึงพอใจนะครับส่งสายปุ๊บตัวแล้วซอฟต์โฟนก็จะตัดสายทันทีนะครับถ้ากลับมาที่หน้าจอตอนนี้ก็จะเห็นว่าก็จะได้ยินเสียงว่าให้คะแนนผมกด5นะครับครับก็จะตัดสายไปอัตโนมัติอันนี้คือจบกระบวนการที่ลูกค้าโทรเข้ามานะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเรากลับมาดูที่ตัวรีพอร์ตเนาะรีพอร์ตนะครับกลับมาดูที่ตัวรีพอร์ตนะครับโอเคนะครับผมจะกลับไปที่หน้าแดชบอร์ดก่อนนะครับขออนุญาตรีเฟซตัวแดชบอร์ดก่อนเพื่อให้ตัวระบบอัปเดตข้อมูลนะตอนนี้เราอยู่ที่ total 5เนาะถ้าสังเกตนะครับขอกดไปที่ summary นะครับหรือเราจะกดรีเฟซก็ได้นะแต่ผมใช้วิธีการกดที่รีพอร์ตแล้วกลับไปที่แดชบอร์ดอีกครั้งนึงนะครับกลายเป็น6แล้วก็คือจะมีสายที่เพิ่มเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็คะแนนจากโหวต1มีอย่างละ1คะแนนกลายเป็นโหวต5ละนะครับคะแนนตัว happy net rating ในวันนี้ก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามีการให้คะแนน
5เข้ามานะครับจากเมื่อกี้จาก90เป็น93นะครับถ้ากลับไปที่ Agent Survey นะครับก็จะเป็นสายล่าสุดนะครับเมื่อกี้เป็น 1:46 เนาะตอนนี้กลายเป็น08นะครับตอนนี้เป็น PM เนาะก็ประมาณ 20:00 ที่ผมกำลังอัดคลิปนี้นะฮะ 8:06:11 นะครับตัวนี้ก็อัปเดตเป็นคะแนนที่โทรเข้ามาผมใช้เบอร์นี้โทรเข้ามานะครับแล้วก็ให้คะแนน5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลเนาะพอข้อมูลตรงนี้เสร็จตัว Agent Summary ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะจากคะแนนเมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยมีอยู่ที่20คะแนนนะฮะก็จะกลายเป็น25คะแนนโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะฮะของการเดโมตัวเว็บโพร์ทัลในการดูคะแนนนะหรือดูรีพอร์ตหรือดูแดชบอร์ดของตัวโมดูลระบบให้คะแนนความพึงพอใจนะฮะหรือที่อีกชื่อนึงที่เราเรียกกันว่า CSAT นะครับกันไปแล้วนะครับกับการเดโมและการแนะนำระบบให้คะแนนความพึงพอใจนะฮะหรือว่า Agent Rating หรืออีกชื่อนึงที่เรียกว่า CSAT Module นะครับก็ยังไงเหมือนเดิมนะครับยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe Channel ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ้อถ้าท่านใดมีคำถามท่านสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวทางแอดมินก็จะมาตอบคำถามให้หรือสามารถติดต่อมาตามช่องทางที่ขึ้นทางหน้าจอนี้นะครับเพื่อให้ฝ่ายขายเราติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ